วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสมชัยจวกกกต.มีชัยปม5กปปส.สิ้นสภาพหรือไม่แขวะแรงส.ส.ตายต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมชัยจวกกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด5กปปส.สิ้นสภาพส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ชี้เห็นชัดเจนวินิจฉัยได้ทันทีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีกกต.ชุดปัจจุบันส่งเรื่องคุณสมบัติของ5กปปส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่หลังจากศาลอาญาตัดสินให้มีความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏล้มล้างการปกครองมัวสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อหาอื่นๆจากการชุมนุมเมื่อ7ปีก่อนโดยนายสมชัยระบุว่าต่อไปตายก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกกต.รุ่นน้องผมมีมติส่งเรื่องส.ส.กปปส.5คนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นส.ส.และรัฐมนตรีแล้วหรือยังโดยอ้างหน้าที่และอำนาจตามมาตรา82และ170ของรัฐธรรมนูญ2560มาตรา170เป็นเรื่องเหตุความสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีส่วนมาตรา82เป็นกรณีที่มีเหตุเห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.นั้นสิ้นสุดลงด้วยการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในรัฐธรรมนูญให้กกต.สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการส่งเรื่องควรเป็นเรื่องที่กกต.ไม่สามารถมีความเห็นชัดเจนว่าสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดหรือไม่เป็นกรณีสีเทาซึ่งต้องอาศัยศาลวินิจฉัยชี้ขาดแต่หากเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าขาดคุณสมบัติเช่นตายลาออกไปบวชเป็นพระถูกเพิกถอนสิทธิต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือวิกลจริตไม่สมประกอบกกต.สมควรมีคำวินิจฉัยได้ทันทีไม่สมควรต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดอีกหากต้องส่งทุกเรื่องให้วินิจฉัยโดยอ้างมาตรา82และ170วันหน้ามีส.ส.ตายอย่าลืมส่งให้ศาลวินิจฉัยด้วยว่าหมดสมาชิกภาพส.ส.แล้วหรือยังต่อมาโพสต์ว่ามาตรา12พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ในการสรรหากรรมการให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูงมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและไม่มีพฤติการยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆรวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จขอชมอาจารย์มีชัยว่าเขียนได้ดีมากเลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ